ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากมากหมดหมดเรามาทำสิ่งที่ดีดีกว่าเราแล้วก็มาช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีไม่งั้นโอ้โหหนักขนาดนั้นเลยเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยหลงกันขนาดนี้แหละนะเดี๋ยวลองมาดูอีกสูตรหนึ่งก็จะเห็นชัดว่าไอ้นับล้านปีไม่ถ้วนนะมันกี่รอบนะที่คนเราหลงแล้วจะรู้ว่าเศษวิบากของเราที่พลาดทำมาเราก็พลาดทำมาเหมือนกันนะที่พระเจ้าตรัสว่าเราด้วยเธอทั้งหลายด้วยถูกกิเลสครอบงำแล้วพลาดทำไม่ดีมานะหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเศษวิบากที่ไม่ดีจึงทำให้เราได้เจอสิ่งที่ไม่ดีอยู่เหล่านี้เราจึงต้องยิ่งภาคเพียรเพื่อจะผลักดันสิ่งที่ไม่ดีนั้นออกไปไม่เช่นนั้นเราจะต้องทุกข์หนักนะหรือถ้าเราเพิกเฉยเนี่ยวิบากร้ายนั้นจะเล่นงานอย่างหนักเลยแต่ถ้าเราช่วยกันต้านสิ่งที่ไม่ดีส่งเสริมสิ่งที่ดีวิบากร้ายมันจะเบาได้มากที่สุดไม่งั้นมันเอาตายเลยนะตอนนี้เราจะเริ่มเห็นวิบากร้ายเป็นเขาที่เราพลาดทำมาเนี่ยมันลุ่มเข้ามาอยู่นี่นะในคงคาสูตรนี่จะชัดพระไตรปิฎกที่16ข้อที่435สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับสูตรประทับอยู่ณพระเวรุวันกัลันทกะนิวาปสถานเขตพระนครราชคฤห์ครั้งนั้นแลพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างนึงขันพราหมณ์นั้นนั่งเรียบร้อยแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญกับที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากเท่าไรน้อแลไอ้นับล้านปีไม่ถ้วนน่ะที่มนุษย์หลงอยู่น่ะมันนานเท่าไรมันผ่านไปนานเท่าไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรพราหมณ์กับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากแลไม่ใช่ง่ายที่จะนับกับเหล่านั้นว่าเท่านี้กับเท่านี้ร้อยกับเท่านี้พันกับหรือว่าเท่านี้แสนกับพราหมณ์ถามว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญก็พระองค์อาจอุปมาได้ไหม436พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาจอุปมาเปรียบเทียบได้พราหมณ์แล้วจึงตรัสต่อไปว่าดูกระพราหมณ์แม่น้ำคงคานี้ย่อมเกิดแต่ที่ใดและย่อมถึงมหาสมุทรณที่ใดเมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็นของง่ายที่จะกำหนดได้ว่าเท่านี้เม็ดเท่านี้ร้อยเม็ดเท่านี้พันเม็ดหรือว่าเท่านี้แสนเมล็ดนะคือแม่น้ำคงคาเนี่ยยาวประมาณ 2,500 กิโลเมตรนะระยะทางประมาณเหนือสุดประเทศไทยไปใต้สุดแล้วกลับไปเหนือสุดอีกทีหนึ่งโดยประมาณความกว้างสูงสุดเนี่ยประมาณ3กิโลเมตรพี่น้องว่าเมล็ดทรายเนี่ยมันจะกี่เมล็ดกี่เมล็ดโอ้โหนับไม่ถ้วนเมล็ดเลยนะมันนับเมล็ดไม่ถ้วนเลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ทีนี้ตรัสว่าเมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นที่กลางกันมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏนะเนี่ยมันมีอวิชชามีความไม่รู้ความโง่ทางธรรมนี่ประกอบไว้ก็เลยมีตัณหาความอยากได้สุขสมใจอยากอ่ะซึ่งเป็นสุขหลอกสุขลิกะท่านตรัสว่ามันสุขปลอมสุขหลอกมันไม่เที่ยงมันไม่มีจริงมันหลอกให้เป็นทุกข์อยากได้ไม่ได้ก็ทุกข์แล้วอยากได้มากๆก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องอ่ะละมันก็โหประกอบไว้ทำให้มนุษย์นี่ทำชั่วได้ทุกเรื่องนั่นแหละสุขใจที่ได้ดั่งใจนั่นแหละน่ะมันเป็นความโลภตัณหาโลภประกอบไว้ก็ทำชั่วได้ทุกเรื่องจึงท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏน่ะสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตภีที่ป่าชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นเนี่ยท่านว่าเนี่ยโอ้โหต้องได้ทำความชั่วไปแล้วเสร็จแล้วก็จะต้องได้รับความทุกข์ทรมานเผ็ดร้อนและพินาศเนี่ยตลอดกาลนานเลยนะแล้วตัวเองก็ตายไปทับถมป่าชาตลอดกาลนานเนี่ยมันนานเท่าไหร่ล่ะเนี่ยท่านพระเจ้าตรัสว่าท่านบอกว่าให้ไปนับเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคานะว่าได้กี่เมล็ดก็นับเมล็ดไม่ถ้วนเลยดูกระพรามกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วมากกว่าเมล็ดทรายเหล่านั้นนะกับทั้งหลายที่ผ่านไปแล้วล่วงไปแล้วคือนับล้านปีไม่ถ้วนนะเมล็ดหนึ่งเมล็ดเท่ากับนับล้านปีไม่ถ้วนหนึ่งครั้งสองเมล็ดก็นับล้านปีไม่ถ้วนสองครั้ง
ไล่ไปเรื่อยๆชีวิตที่ถูกกิเลสครอบงำอ่ะนับไม่ถ้วนเมล็ดทรายเท่าไหร่นะนับล้านปีไม่ถ้วนน่ะมากกว่านั้นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นนะมากกว่านั้นอีกดูนะว่าความหมุนวนในการพอกกิเลสของคนนะความหมุนวนในการพอกกิเลสโลภโกรธหลงน่ะตั้งแต่เป็นสัตว์เซลล์เดียวเป็นลิงเป็นคนกลับไปกลับมานะมันจะหนาขนาดไหนอ่ะแล้วทำชั่วขนาดไหนอ่ะทำชั่วเยอะขนาดไหนก็ดูเอาเองก็แล้วกันนี่แหละพระเจ้าตรัสว่านี่คนเนี่ยหมุนวนอยู่อย่างนี้แล้วก็ทำชั่วอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยคนเนี่ยมีอวิชชาเป็นทิศกลางกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้นี่มันยาวนานขนาดนั้นเลยนะไอ้ความอยากแบบทุกข์อ่ะความอยากจนไปทำชั่วมากๆเนี่ยแล้วก็เป็นวิบากร้ายอยู่อย่างเนี้ยท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ทุกเผ็ดร้อนพินาศได้เพิ่มพูนปฏิภีที่ป่าชาตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นดูกระพรามก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอเพื่อจะคลายกำหนัดพอเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้เพราะฉะนั้นท่านถึงตรัสว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้นี่นะไอ้สุขสมใจอยากที่ได้เนี่ยมันหายไปหมดแล้วใช่ไหมแต่มันเหลือแต่ทุกข์ใช่ไหมทุกข์จากวิบากร้ายทุกข์จากการอยากได้ไปเรื่อยๆนะโอ้โหมันจะสร้างปัญหาไปขนาดไหนอ่ะนะสังขารปรุงแต่งเนี่ยนี่แหละการสังขารการปรุงแต่งในมโนสังขารในใจที่ปรุงแต่งความโลภโกรธหลงมันก็จะมากๆไปเนี่ยถ้าไม่หยุดเนี่ยจะทุกข์หนักพุทธเจ้าก็ว่างี้เพราะทุกข์เดิมก็มากอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไปทำต่อก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกใช่ไหม